สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบานๆปิยาชาแนลค่ะพี่น้องมื้อนี้สภาพมาเฮ็ดกับเขาค่ะเมนูมื้อนี้มีอย่างเดียวค่ะพี่น้องสภาพมาแกงผักกวางตุ่งใส่ไก่ค่ะพี่น้องเป็นวิธีทำสไตล์นูสูตรง่ายๆบานๆค่ะผักกวางตุ่งนูก็ล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องถาดนึ่งเต็มๆค่ะส่วนผสมของนูก็จะมีไก่ค่ะสับเป็นชิ้นเป็นชิ้นมีทั้งโครงทั้งเนื้อนะคะพี่น้องสับปนๆกันไปเพราะว่านูก็มักกินโครงไก่อยู่ค่ะส่วนพริกที่หนูโขไว้นะคะพี่น้องก็จะมีหอมแดงตะไคร้แล้วก็พริกแห้งแล้วก็กะปินะคะหนูสะบอใส่กระเทียมด้วยค่ะพี่น้องหนูใส่แต่หอมแดงค่ะส่วนอันนี้ก็คือพริกแห้งจะเอามาทอดเผื่อจะเอาไว้ร่อยหนาผู้ใดมักเผ็ดๆนะคะคือพวกหนูกินเผ็ดค่ะก็เลยเอาไว้กินทอดกับก๊อบค่ะพี่น้องก่อนจะลงมือทำกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำให้เด้อค่ะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจนะคะมีทั้งแฟนเพจแล้วก็ YouTube นะคะทั้งสองทางสามารถรับชมได้ค่ะมักทั้งใดกับเบื้องใดด้วยค่ะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยจ้าก่อนอื่นค่ะหนูจะเอาพริกลงไปขัวกันค่ะพี่น้องพริกขัวให้มันหอมค่ะสังเกตบางวันน้ำมันหนูจะใส่บ่หลายค่ะพี่น้องเพราะว่าหนูจะเอาน้ำมันตัวนี้มาผัดกับพริกที่หนูโขกไว้นะคะหนูก็เลยไม่อยากใส่น้ำมันเยอะหอมกรอบพี่น้องก็ขึ้นผักไว้ค่ะเฮาก็เอาพริกที่เฮาโขไว้ลงไปผัดค่ะนี่ละจ้ะผัดกับน้ำมันให้หอมค่ะพอเริ่มมีกลิ่นหอมค่ะพี่น้องเอาไก่ที่เฮาซักไว้ทำความสะอาดเอาใส่ลงไปค่ะผัดไก่ให้เข้ากันจ้าพอไก่เข้ากันดีแล้วจ้าพี่น้องใส่ผักกวางตุ้มลงไปแป๊บนึงได้ค่ะหนูตับก่อนค่ะใส่ให้เบิดเลยค่ะเดี๋ยวผักกระยุบลงค่ะพี่น้องพอใส่ผักลงไปเราเติมน้ำลงไปหน่อยนึงค่ะนี่แหละจ้ะแล้วก็เปิดไฟแห้งรอให้ผักยุบจะข้างนึงจ้าผักก็คอยกับก้นเรื่อยๆค่ะพี่น้องให้ผักมันถูกน้ำหอนนะคะมันพอสยบลงค่ะพี่น้องหอมหุนหวนหอมอย่างค่ะหอมตะไคร้ก็กะปิค่ะกับกินหอมแดงตีใส่กันสุดยอดพี่น้องแซ่บแค่หนูบางกล่องก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องหนูขนาดขางนี่นะคะเอาละจ้ะเดี๋ยวรอจะข้าวหนึ่งค่ะพอผักเริ่มยุบค่ะเริ่มสุกค่ะพี่น้องแล้วก็ปรุงรสด้วยปรุงรสค่ะจ้ะอย่าลืมมาห้องใส่กะปินะคะกะปิก็จะมีความเข้มอยู่แล้วนะคะพี่น้องห้องก็อย่าใส่หลายค่ะตามด้วยน้ำปลาตักมากนี่ค่ะแล้วก็ตามด้วยชูรสหน่อยนึงค่ะสำหรับคนที่บ่กินชูรสนะคะพี่น้องเขาใส่ผงปรุงรสไปแล้วนะคะเราก็ต้องใส่ชูรสก็ได้นะคะแต่พวกหนูหนูเป็นคนที่มักความนัวค่ะใส่น้ำตาลอีกหน่อยนึงค่ะน้ำตาลนี่ใส่พวกปลาแหลมด้วยจ้ะThank you.
ก็ต้มไปเรื่อยๆจนกว่าผักกวางตุ้งสิยุบเปื่อยจนกินได้นะคะพี่น้องส่วนพริกแกงเนาะค่ะที่หนูให้เบิ่งค่ะเพราะว่าเปิ้นหนูน่ะบางคนเพิ่นก็บ่กินเผ็ดหนูก็เลยใส่บ่ใส่พริกหลายเนาะค่ะน้ําซุปมันก็เลยออกใสๆแน่หนูก็เลยเลือกที่จะเอาพริกครัวนี่โรยตังหากแล้วก็เอาไว้กินกับตังหากนะคะพี่น้องนี่ค่ะหนูขออนุญาตต้มไปเรื่อยๆให้ผักมันยุบอีหลีเด้อสิให้เบิ่งรูปร่างหน้าตาเป็นจังได๋ค่ะเอาละจ้าพี่น้องหลังจากผักเปื่อยสุกดีแล้วค่ะเราก็จะทำการชิมรสค่ะโอเคค่ะพี่น้องแซ่บละมันจะมีความหอมของกะปิกับตะไคร้นะคะพี่น้องลองเคยกินมึงด้วยค่ะแซ่บแซ่บเอาละจ้าพี่น้องเลยหนูจะไปแตงใส่ถ้วยให้เบิ่งค่ะว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงจ้าแล้วละจ้าพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะแกงผักกวางตุ้งใส่ไก่นี่ค่ะกำลังหอนๆข้นห้วยห้วนค่ะพี่น้องโรยด้วยพริกแห้งเนาะค่ะพริกแห้งคือครัวแล้วกรอบๆค่ะพี่น้องแซ่บแซ่บหอมๆค่ะนี่ค่ะซีซั่นหน้าตาหนูอยากให้กล่องได้กินน้ำเด้ค่ะพี่น้องจะได้กินกะปิแล้วก็กินตะไคร้หอมแดงใส่ลงไปค่ะเพราะว่าเมนูนี้หนูบ่ได้ใส่ปลาเนาะค่ะนี่ค่ะผักกวางตุ้งอ่อนๆค่ะนี่ค่ะผักกวางตุ้งถาดนึงค่ะพี่น้องต้มมากๆเด้อซ้ํานี่ล่ะค่ะเพราะว่ามันสิยุบลงไปเนาะค่ะผักกวางตุ้งอ่อนๆเอามาต้มให้จนเปื่อยค่ะแซ่บค่ะบวกกับไก่เนาะค่ะพี่น้องไก่ก็แล้วแต่เฮาจะใส่เป็นโครงเป็นเนื้อเป็นหยังได้เบิดค่ะแล้วแต่สะดวกมากแบบใดก็ใส่ได้ค่ะนี่ค่ะรสชาติก็จะออกนัวๆแน่หน่อยนึงค่ะกินกะปิหอมๆนิดนึงแล้วก็ใส่ชูรสน้ําตาลน้ําปลาลงไปแล้วแต่มักเนาะค่ะอันนี้ก็ภูมิใจให้ถึกปากเฮาจะจะคล้องเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะซีซั่นหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะเป็นเมนูง่ายๆค่ะพี่น้องบ่ยุ่งยากค่ะเฮ็ดแต่ว่าให้ใส่เวลาเคี่ยวหน่อยๆนึงเนาะค่ะนี่ค่ะหนูเคยเฮ็ดอยู่คลิปเก่าๆค่ะพี่น้องแต่ว่ามันเป็นคลิปเก่ามากเลยเพราะว่าหนูบ่ค่อยเฮ็ดเมนูนี้ปานใดค่ะเพราะว่าส่วนมากกวางตุ้งอ่ะมากก็สิมาต้มจับชายมาหยังจังซี่เนาะค่ะนี่ค่ะจังซี่กินกับข้าวเหนียวก็ได้หรือข้าวซวยก็ได้แซ่บคือกันค่ะพี่น้องลองเฮ็ดเบิ่งเด้อค่ะเป็นเมนูง่ายๆบานๆสไตล์หนูค่ะพี่น้องทุกเมนูทุกอย่างที่เฮ็ดลงไปค่ะพี่น้องบ่ได้เฮ็ดขายแต่จะเฮ็ดกินเฮ็ดอย่างนี่แหละค่ะแล้วก็เฮ็ดแล้วได้กินทุกเมนูค่ะพี่น้องแล้วก็กินได้ยืนยันการันตีว่าแซ่บกินได้ทุกเมนูค่ะถึงหนูจะใส่แบบบ่คือชาวบ้านดัดแปลงไปแต่ว่าแซ่บค่ะพี่น้องเนาะค่ะผู้ใดสนใจก็ลองเฮ็ดได้ค่ะต่อยอดได้เด้อค่ะพี่น้องเอาละค่ะเว้าหลายพี่น้องสำหรับข้างขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอค่ะทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเขามาเว้าน้วหัวมวนเนาะค่ะพี่น้องฝากให้เด้อฝากเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะค่ะสดายมีกำลังใจเฮ็ดคลิปค่ะมีคนเบิ่งเฮาก็มีแห้งเฮ็ดคลิปเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆมาจ้ากินข้าวด้วยกันค่ะแกงผักกวางตุ้งใส่ไก่จ้า